ข้าวเหนียวมูลลำไยสดเริ่มจากเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองและข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนนำข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้ไปนึ่งประมาณ 20-30 นาทีหรือจนข้าวสุกเตรียมไว้ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในหม้อคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนกะทิเริ่มเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมกะทิลงในข้าวเหนียวนึ่งสุกขณะร้อนๆคนให้เข้ากันหมุนพักไว้ประมาณ 30-40 นาทีหรือจนข้าวระอุดีตักข้าวเหนียวมูลลงในถ้วยเสิร์ฟวางลำไยสดมะพร้าวขูดโรยหน้าด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกผสมน้ำตาลทรายเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวมูลลำไยสดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ